สวัสดีค่ะอินนี้ต้อนรับเข้าสู่พิชียูชาแนลนะคะกับรายการ Voice b o o o ปบายพิชีมาเปิดประตูสู่โลกหนังสือกับความสนุกที่ไม่สิ้นสุดของตัวอักษรกันค่ะมาฟังนิทานจินตนาการกันต่อนะคะใน100นิทานจินตนาการไม่รู้จบเรื่องที่74ใจที่ไม่ป่วยพระราชาพระองค์หนึ่งดิบปลอมตัว พอออกไปเยี่ยมเยียนความเป็นอยู่ของราษฎรโดยพระองค์และคนติดตามได้ออกเดินทางและเข้าพักที่หัวเมืองเล็กๆแห่งหนึง่งซึ่งอยู่ในอาณาเขตของพระองค์ซึ่งหัวเมืองนี้ได้มีข่าวลือว่าเจ้าเมืองป่วยเป็นโรคที่รักษามไม่ได้พระราชาจึงต้องการมาดูว่าเจ้าเมืองยังปกครองบ้านเมืองได้ดีอยู่หรือไม่ก่อนที่จะตัดสินใจเปลี่ยนเจ้าเมืองคนใหม่ ระหว่างที่พักอยู่นั้นพระราชาก็ได้ออกเดินทางเยี่ยมชมในตัวเมืองแล้วก็พบว่าเมืองนี้นั้นอยู่ันอย่างสงบประชาชนก็ล้นนแต่มีหน้าตาแจม่มใสเหมือนกับไม่ได้อยู่ในภาวะที่เจ้าเมืองป่วยหนักเลยทำให้พระองค์เกิดความไม่แน่ใจว่าที่เจ้าเมืองป่วยนั้นเป็นข่าวลือหรือไม่พระองค์จึงเริ่มหวั่นเกรงว่าเจ้าเมือง อาจจะปล่อยข่าวลือเพื่อบวางแผนการบางอย่างพระราชาจึงวางแผนที่จะเข้าพบเจ้าเมืองโดยการให้หมอหลวงปลอมตัวเป็นหมอชาวบ้านและไปแสดงตัวขอรักษาเจ้าเมืองโดยมีพระองค์เป็นผู้ติดตามทางด้านเจ้าเมืองนั้นเมื่อมีหมอมาแสดงตัวว่าสามารถรักษาโรคของเขาได้ เขาจึงยอมให้หมอหลวงเข้าตรวจร่างกายของตนเองซึ่งในระหว่างนั้นพระราชาซึ่งปลอมตัวเป็นผู้ติดตามก็คอยสังเกตพฤติกรรมของเจ้าเมืองตลอดเวลาพระองค์พบว่าเจ้าเมืองมีท่าทางแจ่มใสไม่มีสีหน้าวิตกกังวลเลยแม้แต่น้อยทำให้พระราชายิ่งเคลือบแคลงสงสัยในตัวของเจ้าเมืองมากขึ้นเรื่อย เป็นอย่างไรบ้างเจ้าเมืองป่วยจริงไหมพระราชาตรัสถามทันทีที่มีโอกาสอยู่กับหมอหลวงตามลําพังเจ้าเมืองป่วยจริงๆเป็นโรคเหลือลังที่ไม่มีทางรักษาหายพระยะค่ะหมอหลวงตอบแต่ข้าเห็นเจ้าเมืองมีสีหน้าแจ่มใสไม่มีท่าทางเหมือนคนป่วยเลยสักนิดเดียวพระราชาตรัส หม่อมฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันพะยะค่ะแต่เท่าที่รู้หม่อมฉันยืนยันได้ว่าเจ้าเมืองปล่อยจริงๆพะยะค่ะหมอหลวงยังยืนยนันด้วยความหนักแน่นถ้าอย่างนั้นข้าต้องหาสาเหตุให้ได้ว่าทําไมเจ้าเมืองถึงได้ไม่มีท่าทางวิตกกังวลหรือไม่สบายใจเกี่ยวกับอาการป่วยเลยสักนิดเดียวพระราชาทรงตรัสอย่างมุ่งมัน่น จากนั้นพระราชาก็สั่งให้หมอหลวงหาทางยืดเวลาเพื่ออยู่รักษาเจ้าเมืองให้นานที่สุดสิ่งในระหว่างนั้นพระองค์ก็คอยสังเกตพฤติกรรมของเจ้าเมืองแต่ก็ไม่พบสิ่งใดผิดปกติหรือแปลกออกไปเลยนอกจากจะพบว่าเจ้าเมืองนั้นยังคงทำงานออกช่วยเหลือประชาชนและดูแลกิจการงานทุกอย่างเรากับคนปกติ พระราชาจึงพยายามหาทางตีสนิทเจ้าเมืองจนเจ้าเมืองเกิดความไว้วางใจจึงได้เอ่ยถามเจ้าเมืองขึ้นในวันหนึ่งว่าข้าน้อยรู้ว่าท่านป่วยหนักแต่ทำไมท่านยังมีสีหน้าสดใสยิ้มแย้มราวกับว่าไม่ได้ป่วยเลยทั้งยังทำงานหนักเหมือนปกติทั้งไม่ประชาชน อยู่กันได้อย่างสงบสุขอีกด้วยล่ะท่านเจ้าเมืองได้ฟังดังนั้นก็ยิ้มเล็กน้อยก่อนจะตอบว่าทำไมข้าจะต้องโศกเศร้าเสียใจแล้วก็เลือกทำงานหรือตีโพตีพายด้วยละ่ะในเมื่อสิ่งที่ป่วยนั้นคือร่างกายของข้าแต่ใจของข้าไม่ได้ป่วยนี่หากกายป่วยแล้วข้ายังทำให้ใจป่วยไปอีก ถ้าแม้แต่ข้ายังทำตัวให้เป็นที่พึ่งของตัวเองไม่ได้และประชาชนล่ะจะพึ่งใครดังนั้นหากกายป่วยก็ขอให้ป่วยเพียงกายแต่ใจขออย่าให้ป่วยอย่าให้อ่อนแอเพราะใจยังเป็นที่พึ่งของกายได้และที่ข้าทำทุกอย่างได้เหมือนปกติก็เพราะใจของข้าไม่ได้ป่วยด้วยนี่แหละ เมื่อพระราชาได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกโล่งใจเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าเมืองไม่ได้มีแผนการอะไรอีกทั้งยังทรงชื่นชมในตัวเจ้าเมืองเป็นอย่างมากดังนั้นเมื่อพระองค์กลับถึงวังพระองค์จึงได้เชิญหมอที่เก่งที่สุดจากทั่วทุกสารทิศเพื่อมารักษาเจ้าเมือง ซึ่งก็ทำให้เจ้าเมืองมีอายุยืนนานและทำประโยชน์ให้กับปวงชนของพระองค์ได้อีกมากมายจินตนาการสอนให้คิดหากร่างกายป่วยจงอย่าให้ใจป่วยใจที่เข้มแข็งจะทำให้ร่างกายนั้นแข็งแรงตามไปด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะและพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ